ความสุขตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทชัยเพชรสิทธิ์ออโตเซลจำกัดขอเรียนเชิญท่านได้เลยค่ะสวัสดีครับท่านสื่อมวลชนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านโลกแต่ผู้เดียวในประเทศไทยยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ถนนจำลองใจกลางเมืองอิตาลีนครแห่งการรังสรรค์ศิลปะที่รถเฟียส500ถือกำเนิดขึ้นและได้รับความนิยมจนกลายเป็นสัญลักษณ์และเป็นส่วนหนึ่งของสัญชาติของประเทศอิตาลีรถยนต์เฟียส500ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในครั้งแรกในงานมอเตอร์อีสโป2009ที่ผ่านมาปีที่แล้วนะครับด้วยรูปลักษณ์ที่มีสไตล์โดดเด่นเฉพาะตัวมีสีสันที่สดใสกับสิ่งแวดล้อมและในงานมอเตอร์อีสโปครั้งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับรถยนต์เฟียส500ใน4สไตล์4คาแรคเตอร์เริ่มจากความคลาสสิกสไตล์โมเดิร์นสไตล์รีโคในเฟียส500รุ่นเล้าของคุณที่กลายเป็นการเดินทางท่องเที่ยวอันน่าจดจำครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีที่2ของเราเราจึงมอบสิทธิพิเศษให้กับประเทศอิตาลีและก็มีการอบรมช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมจากผู้ผลิตต่างๆที่ได้ในการต้อนรับเฟียส500ด้วยดีตลอดมาขอขอบคุณครับขอขอบคุณคุณธวัชชัยจึงสงวนพรสุขกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเพรสทีออโตเซลจำกัดและในลำดับต่อไปทุกท่านจะได้พบกับ Fiat 500 Convertible ที่โลกของยนต์กรรมผสานเข้ากับดีไซน์ได้ยามใหม่ล่าสุดของการขับขี่เฟียส500เปิดตัวครั้งแรกในปีพ.ศ. 2500ค่ะ50ปีมาแล้วที่ความนิยมยังคงอยู่เป็นยนต์กรรมแห่งตำนานที่ผสานเทคโนโลยีฟังก์ชันและแฟชั่นเข้าไว้ด้วยกันทำให้สายตาทุกผู้จับจ้องอยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่มีเพียงผู้ที่ได้ขับขี่เท่านั้นค่ะที่จะเข้าใจถึงเสน่ห์ที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงดึงสูงสุด131นิวตันเมตรที่ 4,250 รอบต่อนาทีสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงฟีนของคอนเองช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างอิ่มใจในทุกการขับขี่ค่ะนี่เลยค่ะเสน่ห์เกินห้ามใจของเฟียส500ซึ่งในงานวันนี้เราได้นำมาโชว์ทั้งหมด4รุ่นในการค่ะและที่อยู่ตรงหน้าของดิฉันนี้ก็คือเฟียส500 Convertibleสวยล้ำสมัยแบบไร้การเวลาของ Fiat 500 by Diesel โดดเด่นด้วยสีภายนอกพิเศษเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้น Diesel Green และ Crossover Black พร้อมชุดตกแต่งรอบคันสีไทเทเนียมคาลิเปอร์สีเหลืองและล้ออลลอยลายพิเศษขนาด16นิ้วตัดแสงสีเข้มและสปอยเลอร์หลังคาส่วนภายในกรอบคอนโซลหน้าสีไทเทเนียมเรือนไม้สีเหลืองเบาะดีไซน์พิเศษปักโลโก้พร้อมช่องเก็บของไม่ใช่ค่ะมันน่ารักนะเฮ้ยจริงเหรอ